เรื่องความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนกันบ้างนะครับล่าสุดนี้ครับหวังอี้นักการทูตระดับสูงของจีนระบุว่าจีนกับอาเซียนเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแห่งมิตรภาพในระยะยาวครับอีกทั้งยังบรรลุความสำเร็จการพัฒนาและความมั่งคั่งร่วมกันด้วยหวังอี้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางกิจการต่างประเทศของจีนได้กล่าวเอาไว้ระหว่างการประชุมอาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ครับระบุว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาจีนและอาเซียนได้บรรลุทั้งจุดประสงค์และหลักในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้ขยายความร่วมมือที่ต่างได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันในทุกๆด้านครับหวังอี้กล่าวต่อว่าประการแรกจีนและอาเซียนได้ร่วมกันสร้างชุมชนที่มีอนาคตและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเอาชนะโรคระบาดและได้บรรลุฉันทามติสำคัญกับอินโดนีเซียมาเลเซียเมียนมาลาวกัมพูชาและไทยในการร่วมกันสร้างชุมชนที่แบ่งปันอนาคตร่วมกันประการที่2ครับโครงการก่อสร้างสำคัญหลายโครงการได้เสร็จสิ้นบูรณ์ทั้งการเปิดทางด่วนสายพนมเปญศรีฮบีอยู่การเปิดให้บริการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนผ่านทางรถไฟจีนลาวและฉนวนการค้าใหม่ทางบกทางทะเลระหว่างประเทศสร้างประโยชน์ไปสู่ประชาชนมากกว่า 2,000 ล้านคนประการที่3จีนอาเซียนร่วมกันส่งเสริมการรวมกันทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคปริมาณการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนคาดว่าจะทะลุระดับ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้และจีนกับอาเซียนกำลังเจรจาเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนเวอร์ชั่น 3.0 ครับบรรลุความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจรอบด้านในระดับภูมิภาคประการที่4จีนและอาเซียนได้ร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งในสันติภาพและเสถียรภาพและจีนก็สนับสนุนให้อาเซียนเดินหน้าพัฒนาต่อไปโดยปราศจากการถูกแทรกแซงนะครับหวังอี้ยังกล่าวด้วยว่าจีนยินดีกับการเสร็จสิ้นการพิจารณาวาระ2ของแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือ COC และจีนพร้อมจะเล่นบทบาทสร้างสรรค์ต่อไปในเรื่องนี้ครับ